สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูวรรณาทองทวีนะคะสอนในสายชั้นอนุบาล2ระบบปกติค่ะใบงานทั้งหมดก็ได้ผ่านไปทั้งหมด4ใบงานแล้วนะคะแล้วในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5นะคะคุณครูก็จะขอแนะนำหน่วยการเรียนรู้เรื่องหน่วยการกินดีอยู่ดีมีสุขค่ะหน่วยการเรียนรู้กินดีอยู่ดีมีสุขก็จะมีเนื้อหาอยู่ในเอกสารใบนี้แล้วนะคะขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยแนะนำในการเรียนของนักเรียนด้วยนะคะแล้วสัปดาห์นี้ก็คุณครูก็จะมีใบงานทั้งหมด5ใบงานนะคะใบงานชิ้นที่1นะคะใบงานชิ้นที่1เป็นการฝึกการระบายสีภาพให้สวยงามและเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีพัฒนาการในการเขียนตัวอักษรนะคะต่อไปนะคะใบงานชิ้นที่2ก็จะเป็นใบงานให้นักเรียนเลือกกากบาทอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อไปใบงานชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นใบงานนะคะฝึกการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะซึ่งเป็นการฝึกการล้างมือที่ถูกต้องตามวิธีนะคะเมื่อฝึกการล้างมือ7ขั้นตอนถูกต้องตามวิธีแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติการล้างมือด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ได้แพร่ระบาดไปทั่วเลยนะคะซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากคุณครูก็ขอแนะนำให้เด็กๆได้ฝึกการเลี้ยงมือล้างมืออย่างถูกต้องที่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะมาโรงเรียนเด็กๆ ก็จะได้ฝึกการล้างมือที่ถูกต้องตามวิธีนะคะและใบงานชิ้นที่4นะคะใบงานชิ้นที่4ก็จะเป็นใบงานการฝึกกากบาทภาพให้ตรงกับตัวพยัญชนะด้านหน้านะคะเมื่อนักเรียนกากบาทภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปนะคะใบงานชิ้นที่5ก็จะเป็นใบงานให้นักเรียนฝึกการเติมตัวเลขที่ขาดหายไปโดยจะมีตัวเลขอาหรับแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตด้วยนะคะตัวเลขข้างบนจะเป็นตัวเลขอาหรับนะคะส่วนตัวเลขข้างล่างก็จะเป็นตัวเลขไทยนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การทำใบงานในสัปดาห์นี้มีทั้งหมด5ใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ขอแนะนำให้เด็กๆได้ฝึกบัญชีความพื้นฐานโดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้บัญชีคำนี้ด้วยนะคะแล้วคุณครูนะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนที่บ้านนะคะแล้วคุณครูก็มีความเป็นห่วงนักเรียนนะคะเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ